วันนี้อากาศดีจังอ้าวปลายฟ้าคุณภูริศคะรบกวนเซ็นเอกสารให้หน่อยค่ะอ๋อได้สิอีนี่นางร้ายชัวเอ้าเจนมาแล้วเหรอลูกสวัสดีค่ะป้าสีหุ้ยดูสิเนี่ยเห็นตั้งแต่ยังเล็กโตเป็นสาวแล้วเดี๋ยวแม่ไปตักข้าวให้นะมีตบชัวอ้าวลิซี่นั่งก่อนสิสวัสดีค่ะคุณลิซี่สวัสดีค่ะมันร้ายนะคะทำเป็นพูดจาดีแต่งหน้าแต่งตัวแรดๆแบบเนี้ยเดินมาจากปากซอยยังรู้เลยตั้งใจมาอ่อยผู้ชายอย่าไปทำนะเจนแต่นี่เพิ่งจะตอนแรกเองนะคะคุณป้ารู้ได้ไงว่าเขาร้ายโอ้ยแต่งหน้าจัดๆแต่งตัวโป๊ะๆแรดๆแบบเนี้ยผู้หญิงดีๆก็ไม่ทำกันหรอกค่ะเนี่ยดูคนเนี้ยออกมาตอนแรกรู้เลยนางเอกแต่งตัวทำเผ้าทำผมเรียบร้อยอ่อนน้อมถ่อมตัวกิริยามารยาทมันผ้าพับไว้สมกับเป็นกุลสตรีไทยไม่เหมือนนางนี่ทำตัวไม่มีคุณค่าไม่มีราคาจุดจบของอีพวกผู้หญิงแบบนี้นะไม่มีทางได้ดีหรอกแต่คลิปสปอยใน YouTube บอกไว้ว่าตอนสุดท้ายลิซี่ได้เป็นดีไซเนอร์ในแฟชั่นเฮ้าส์ระดับโลกนะคะป้าแต่นั่นมันไม่ใช่ประเด็นละครมันสะท้อนสังคมอีพวกที่ชอบแต่งตัวแบบเนี้ยมันก็เป็นป้าเขาพูดไปเรื่อยคือที่หนูแต่งตัวแบบเนี้ยเพราะหนูชอบไงคนเรามันชอบไม่เหมือนกันป้าจะบังคับให้ทุกคนแต่งตัวแบบที่ป้าต้องการไม่ได้ปลายฟ้าก็ไม่เห็นต้องแต่งแบบเธอเลยบางทีหนูก็แต่งแบบเขานะคะคือหนูว่าคนเราต้อง explore look ใหม่ๆให้ตัวเองบ้างอะค่ะอย่างเนี้ยหนูแต่งแบบแกรม look ส่วนเนี้ย sporty ไม่จริงเธอคือผ้าพับไว้เธอคือกุลสตรีป้าต้องเข้าใจนะหนูออกกำลังกายอะเข้าฟิตเนสหนูก็อยากจะโชว์หุ่นบ้างอะแล้วพอแต่งแบบนี้เมคอัพก็ต้องเข้ากับชุด look มันถึงจะ complete ก้าวขาออกจากบ้านได้อย่างมั่นใจทำไมอ้างความมั่นจงมั่นใจเจนอย่าไปฟังมันหนูต้องรักนวลสงวนตัวอย่าไปลดคุณค่าตัวเองด้วยการทำตัวแบบนั้นอย่าทำตัวแรดแรดเหลวแหลกเหมือนนางนี่เอออย่าไม่ให้หมดอ่ะอย่าแต่งหน้าแรงอย่าแต่งตัวโป๊อย่าใส่สั้นอย่านั่งข่อยห้างอย่ากลับบ้านดึกอย่าเข้าหาผู้ชายก่อนอย่าบ่นอย่าเถียงอย่าพูดเสียงดังเดี๋ยวคุณค่าลดเดี๋ยวไม่ใช่คุณลาสตีป้าอย่าเสือกเลิกเอาค่านิยมเก่าๆที่เห็นผู้หญิงมันแค่ตัวเลือกของผู้ชายมากำหนดคุณค่าของผู้หญิงยุคนี้ได้แล้วป้าสีคะหนูว่าที่พี่เขาพูดก็มีเหตุผลนะคะหนูว่าหนูคิดเองได้เห็นไหมเห็นไหมสื่อมีผลต่อพฤติกรรมเด็กจริงๆด้วยฟังที่หนูพูดไหมเนี่ยเจนแต่พอแกโตขึ้นอ่ะมันจะมีคนอีกมากมายเลยที่มาพูดจาบูชิดแบบนี้กับแกแกต้องไม่ลืมว่าแกมีสิทธิ์ที่จะเรียนรู้และค้นหาตัวเองในแบบต่างๆคุณค่าของเราไม่สามารถวัดได้ด้วยบรรทัดของใครอย่าปล่อยให้เสียงของใครมาขัดขวางการเติบโตของเราเว้ยสุดท้ายแกจะรู้ว่าไม่มีเสียงอะไรสำคัญเท่ากับเสียงของแกเองตัวตนของเราเป็นคนเลือกเอง